พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเด็กที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆหรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานมักเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนหรืออาจต้องซ้ำชั้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสุขให้แก่ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่เด็กป่วยในโรงพยาบาลทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้โดยโปรดเกล้าพระราชทานห้องเรียนและแนวทางการใช้ ICT เพื่อให้เด็กได้เรียนและเล่นอย่างมีความสุขในโรงพยาบาลหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้วยปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการถึง26แห่งในทุกภูมิภาคของประเทศครูในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลือกใช้วิธีการต่างๆตามบริบทที่เป็นจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กป่วยและญาติของเด็กมากที่สุดช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดีขึ้นและมีสภาพจิตใจดีขึ้นด้วยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000